สวัสดีตอนสายๆนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเพาะเมล็ดผักขี้เหล็กเนาะอันนี้เป็นเมล็ดขี้เหล็กนะนี่ค่ะนี่เดี๋ยวเราจะปลูกใส่ในกระถางใหญ่เลยนะคะไม่ได้ไปเพาะต้นกล้าในกระถางเล็กเนาะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องย้ายหลายๆรอบนะคะดินก็เป็นดินเก่านะคะที่เราใช้ปลูกโน่นนั่นนี่เนาะหลายรอบมากๆเลยนะนี่นะคะเราก็มีเมล็ดเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะกะเอานะคะว่าเราจะเพาะประมาณเท่าไหนนี่นะคะจะเพาะประมาณเท่านี้นะอันนี้เป็นกระถางใหญ่นะคะก็ไม่ได้ใหญ่มากเนาะเผื่อนะคะเผื่อว่าเขาจะไม่งอกเนาะเดี๋ยวก็จะจิ้มๆนะคะแล้วก็หยอดเมล็ดลงไปเนาะสัก 2-3 เมล็ดนะคะเผื่อเขาจะไม่งอกขึ้นมานี่อันนี้เราคือเผื่อเอาไว้นะไม่รู้ว่าจะงอกครบทุกเมล็ดหรือเปล่านะคะถ้างอกครบก็โอเคเนาะนี่เสร็จเรียบร้อยนะคะแต่ว่าที่นี่นะคะก็จะมีปัญหาเรื่องแมวนิดนึงนะไม่นิดนึงนะคะเยอะมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารดน้ำเสร็จเราก็จะหาที่มาครอบเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้น้องเหมียวของเรานะคะมาขุดดินในกระถางเนาะเดี๋ยวมาจะรดน้ำก่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาที่ครอบนะคะมาครอบเอาไว้ก่อนเพราะว่าเมล็ดเขายังไม่งอกเดี๋ยวน้องเหมียวจะมาเขี่ยเมล็ดขึ้นนะคะเดี๋ยวจะมาขุดเมล็ดขึ้นเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีนึงหลังจากที่ต้นกล้าเขาเริ่มโตขึ้นมาแล้วนะคะวันนี้พามาดูต้นผักขี้เหล็กนะที่เราปลูกจากเมล็ดนะคะตอนนั้นจําได้ไหมเมื่อเดือน2เดือนที่แล้วอ่ะคือแม่จะเอาเมล็ดมาหยอดเอาไว้นะคะเยอะมากเลยนะเกือบ10กว่าเมล็ดนะคะแต่ว่างอกขึ้นมานี่จริงๆงอกขึ้นมาหลายต้นนะแต่เขาค่อยๆทยอยตายนะคะแห้งตายเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศค่อนข้างจะร้อนเนาะคือแดดร้อนมากนะคะที่บาเลนนี่อากาศร้อนมากนะคะรอดเหลือรอดมาได้แค่2ต้นก็ถือว่าโอเคนะคะ2ต้นนี้ก็ใช้เวลาประมาณ2เดือนนะคะถึงได้ประมาณเท่านี้ก็ไม่เล็กมากนะ2เดือนก็ถือว่าโอเคเนื่องจากว่าสภาพอากาศที่บาเลนค่อนข้างที่จะมีความร้อนมากๆนะคะร้อนระอุเนาะได้เท่านี้ก็ถือว่าโอเคนะคะก็วันนี้นะคะพามาอัปเดตมาอัปเดตต้นผักขี้เหล็กของเราที่เราปลูกจากเมล็ดนะคะก็ทั้งหมดก็10กว่าเมล็ดจำไม่ได้ว่า10เท่าไหร่นะคะแต่เหลือรอดอยู่แค่นี้โอเคค่ะเดี๋ยวถ้าเขาโตขึ้นมาได้เยอะขนาดไหนยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวแม่จ๊บก็จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะวันนี้แม่จ๊บพามาอัปเดตต้นผักขี้เหล็กนะคะหลังจากที่เราถ่ายวิดีโอรอบที่แล้วอะเนาะก็ตอนนั้นได้กี่เดือนไม่รู้จําไม่ได้นะต้องย้อนไปดูเนาะเพราะว่าแม่จ๊บก็ไม่ได้เขียนเอาไว้นะคะหลังจากถ่ายเสร็จก็คือปล่อยจนถึงวันนี้นะคะก็นานนะเป็นเดือนนะคะเป็นเดือนแล้วก็นี่นะคะต้นก็เริ่มสูงขึ้นจะเห็นได้ชัดว่าต้นเขาสูงขึ้นเนื่องจากว่าแม่เจี๊ยบเนี่ยนะคะทำการเด็ดยอดเห็นไหมรอยที่เด็ดเดี๋ยวให้ดูนี่ค่ะเป็นข้อตรงนี้นะคะที่แม่เจี๊ยบทำการเด็ดยอดเขาก็แตกยอดใหม่ขึ้นมาตอนแรกอ่ะเขาก็ยังไม่ค่อยโตเขาก็เหมือนต้นนี้ต้นนี้คือยังไม่ได้เด็ดยอดนะคะก็คือแม่เจี๊ยบก็ปล่อยเห็นเขาออกเป็นแบบสีเหลืองๆเนาะเหมือนเขาจะไม่ค่อยอยากจะโตนะคะแม่เจี๊ยบก็เลยปล่อยเอาไว้ก่อนแต่ว่าคิดผิดนะคะน่าจะเด็ดยอดตั้งแต่รอบที่แล้วต้นเขาจะได้สูงเท่ากันแล้วก็โตเท่ากันเนาะนี่วันนี้แม่เจี๊ยบจะเด็ดยอดนะคะเนี่ยเดี๋ยวไม่นานนะคะเขาก็จะโตขึ้นมาเขียวสวยเหมือนต้นนี้ตอนแรกก็สีเหลืองเห็นไหมคะก็จะออกเหลืองๆเหมือนกันนะหลังจากไม่จะเด็ดยอดเขาก็ถอดยอดใหม่ขึ้นมาแล้วก็ทำให้ต้นเขาเปลี่ยนสีด้วยนะคะนี่นะคะก็เป็นการอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูนะคะผักขี้เหล็กที่เราปลูกจากเมล็ดเนาะอายุกี่เดือนไม่แน่ใจนะคะต้องย้อนไปดูวิดีโอที่ถ่ายเพราะว่าไม่ได้เขียนเอาไว้ที่แรกอ่ะแม่จ๊บก็กล่าวว่าวิดีโอล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยแม่จ๊บจะเอาลง YouTube เลยนะคะคือจะไม่ได้รอให้เขาต้นโตขนาดนี้ก็เลยไม่ได้เขียนเอาไว้แต่พอ
ทำเสร็จแล้วนะคะแม่เจ็บก็โอ้ยังดีกว่าเดี๋ยวรอให้เขาโตอีกสักหน่อยนึงนะคะเดี๋ยวถึงจะทำถ่ายแล้วก็อัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกรอบนึงแล้วก็ถึงจะได้เอามาตัดต่อลงวิวให้ดูเนาะนี่ก็คือผลจากการเด็ดยอดนะคะแล้วก็อัปเดตให้ดูเนาะว่าปลูกผักขี้เหล็กจากเมล็ดนะคะจะโตหรือเปล่าอันนี้คือเราปลูกอยู่บาเรนนะจริงๆอ่ะปลูกไงก็โตนะคะแต่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแล้วก็การดูแลมากกว่าโอเคค่ะคลิปนี้ก็พามาอัปเดตเฉยๆนะคะไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีค่ะ